เอกสารก็ยังไม่ลงมาเอ้ยมหาลัยอื่นเขาก็คือแจ้งแล้วว่าถ้าเราส่งเอกสารตรงนี้เสร็จให้คุณไปนั่งรออีกจุดเพื่อรอรับใบประกอบวิชาชีพกับบัตรผู้รู้สภาได้เลยเฮ้ยของเราทำไมไม่แจ้งก็เอ้ยก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนเลยนะครับที่จะสอบครูผู้ช่วย2564นะครับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มีการประกาศสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนจะมีปัญหาที่ติดค้างคาใจทำให้อ่านหนังสืออาจจะไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะครับเพราะมันมีปัญหาค้างคาใจอยู่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะน้องๆนะครับที่เป็นข้าราชการป้ายแดงตรงนี้เนี่ยจะมารับสมัครจะสมัครได้ไหมจะได้ใบประกอบวิชาชีพไหมนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับนะโดยเบื้องต้นนะครับประกาศล่าสุดนะครับประกาศรับสมัครนะครับกำหนดการมาไม่เกินวันที่28พฤษภาหมายความว่ากสจ.จะมาประกาศนะครับแต่ละกสจ.จะบอกว่าอัตราว่างตรงไหนนะครับภายในวันที่28พฤษภานะครับและประกาศรายชื่อนะครับผู้มีสิทธิ์สอบนะครับวันที่28มิถุนาก่อนหน้านั้นจะเป็นการรับสมัครนะครับน้องๆกำหนดการคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเท่าที่พวกเรารู้กันมานะครับเพราะนั้นคุณครูคนไหนมีอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับนะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับโอ้แท็กเพื่อนขอให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เรามีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับคุณครูครับคนไหนที่อาจารย์แก๊ปไม่ได้ทักทายนะครับไม่ได้เรียกชื่อก็ขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าทักทายเข้ามาเยอะกันจริงๆนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะคุยปัญหากันนะครับนะอ่ะทุกคนวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากมาเจอพวกเราเนี่ยนะครับก็คือหลายคนมีปัญหาเข้ามาเยอะมากเมื่อวานอาจารย์ได้รับข้อความทางเพจ Facebook นะครับของอาจารย์แก๊ปเนี่ยตอบจนถึงเที่ยงคืนเลยครับน้องนะตอบไม่ไหวนะครับเมื่อเช้านี้ก็ยังมาตอบกันต่อนะครับแนะนำน้องๆไปหลายคนแล้วนะครับเรื่องวิธีการต่างๆนะครับก็วันนี้อาจารย์แก๊ปจะเชิญคนที่มีเค้าเรียกไงประสบการณ์นะครับประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอใบประกอบวิชาชีพนะครับขอแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบคนธรรมดานะครับนะจะมีวิธีการขอแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วจะมีประสบการณ์ยังไงบ้างนะครับก็อยากให้น้องได้เจอกับคุณครูนุ่มนะครับเดี๋ยวอาจารย์เชิญครูนุ่มขึ้นมานะครับนะทักทายทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูนุ่มนะครับสวัสดีครับมีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีโดยเฉพาะคุณครูนุ่มนะครับทุกคนสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับนะก่อนอื่นต้องสอบถามคุณนุ่มก่อนนะครับนะว่าพี่นุ่มเราเนี่ยนะครับเคยขอใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมันตรงตามกำหนดไหมครับคือต้องเล่าให้น้องฟังนี้นะครับสมัยก่อนมีการสอบทุกเมษายนนะครับจะสอบทุกเมษายนเลยคือเด็กนักศึกษาฝึกสอนเนี่ยนะครับออกจากโรงเรียนมาเนาะคุณนุ่มเนาะตอนเทอม2สุดท้ายปุ๊บก็ต้องมีการสอบทุกปีจะเป็นแบบนี้นะครับหลังๆมาช่วงปี59 60 61 63ประมาณเนี้ยมันจะมีการล่นไปสอบสิงหาซะส่วนใหญ่น้องส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าจะสอบสิงหาไม่ใช่น้องหรอกครับพี่นุ่มคุณครูอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยคณะต่างๆที่ประสบการณ์ไม่ถึง10ปีเนี่ยนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเดือนเมษามันต้องมีการสอบเขาก็คิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้น้องเราก็มีปัญหานะครับนะวันนั้นจะถามคุณนุ่มว่าคุณนุ่มเคยเจออะไรมาบ้างและมีปัญหาตรงไหนบ้างครับก็สำหรับการขอใบประกอบวิชาชีพเนาะก็ได้อ่านคอมเมนต์ทางเพจครูแก๊ปเองนะครับแล้วก็ผ่านทางเพจของอาจารย์แก๊ปแล้วก็ในส่วนของรวมพลก็มีนะแล้วหลักๆตอนนี้ก็คือพอประกาศสนามสอบออกมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือน้องๆเริ่มทักในส่วนของใบประกอบวิชาชีพเป็นหลักเลยนะครับน้องๆก็เลยกังวลว่าจะขอได้ไหมหรือมีแนวทางวิธีการอื่นใดที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพโดยที่หรือสมัครสอบโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพได้ไหมอันนี้ไม่ได้เลยบอกเลยนะสรุปตรงนี้ก่อนคือต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้นถูกต้องนะครับดังนั้นการมีเนี่ยถามว่าระยะเวลามันเหลือไปถึงวันไหนในการขอใบประกอบวิชาชีพระยะเวลาเนี่ยจะเหลือไปจนถึงวันสุดท้ายของการสมัครเลยนะครับดังนั้นวันสุดท้ายของการสมัครสอบเนี่ยแม้ว่าเฮ้ยเราอาจจะวันสุดท้ายของการสมัครอะครับคืออาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้เรายังสามารถที่จะปริ้นจากระบบแล้วก็ไปสมัครให้ทันเพราะว่ามันคงจะเลิกตามเวลาราชการนะครับก็คือสรุปว่าทีนี้ย้อนวันสุดท้ายคือ10มิถุนาใช่ครับหมายความว่าน้องที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้คือต้องมีใบประกอบ
ก่อนก็คือพร้อมวันที่10มิถุนายนเนี่ยสุดท้ายเลยใช่ใช่อันนี้คือเลทสุดๆเลยช้าสุดๆเลยนี่คือมีในวันนั้นปรินต์ออกจากระบบได้แล้วไปสมัครนั่นคือยังทันในส่วนของการสมัครอยู่ครับนะครับแต่ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงปี57ที่พี่ดำเนินการเองนะครับครับคืออย่างที่อาจารย์แก๊ปบอกครับว่าทุกปีการสอบก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี57ลงไปเลยนะปี57 56 54 53การสอบเนี่ยจะอยู่ช่วงของเมษายนก็คือหลังสงกรานต์ประมาณ17 18 19 20ไปนี่แหละจะเป็นวันที่สอบข้อเขียนแต่วันที่ดำเนินการเนี่ยนะครับวันที่ดำเนินการรับสมัครเนี่ยก็คือจะอยู่ช่วงประมาณช่วงมีนาในนั้นถ้าย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ได้เป็นแบบระบบอาเซียนก็คือยังเป็นระบบเดียวกับที่มหาลัยเปิดมิถุนาโรงเรียนเปิดกลางพฤษภาฉะนั้นการจบของนักศึกษาหรือการจบของเด็กครับมันจะล้อไปด้วยกันถ้าย้อนไปก็คือกุมภา28กุมภาเนี่ยโรงเรียนนะครับโรงเรียนจะต้องส่งตัวนักศึกษาหรือนิสิตปี5ที่ไปฝึกสอนนะครับกลับไปมหาลัยแค่เดือนกุมภาเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปดำเนินการต่อในส่วนของการขอฐานสคริปต์หรือใบรับรองคุณวุฒิแล้วก็ไปต่อในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครับซึ่งหลักๆเลยเราจะต้องอยู่ต้นสังกัดของเราก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับจะเป็นผู้ที่ออกฐานสคริปต์หรือในส่วนของใบรับรองให้เนาะใบรับรองแต่ประกาศสนิยบัตรที่เป็นคุณวุฒิอะครับใบปริญญาบัตรตัวนั้นก็ยังไม่ได้เพราะเราต้องรับปริญญาก่อนเราก็จะได้ส่วนนี้ก่อนดังนั้นถ้าเป็นสมัยพี่ก็คือต้องไปดำเนินการโดยที่พอวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเนี่ยพอโรงเรียนส่งตัวแล้วพวกพี่ก็กลับเข้าไปมหาลัยเพราะมหาลัยจะต้องทำการปัจฉิมนิเทศจบนะครับตั้งแต่นั้นนะครับก็อยู่มหาลัยเลยพอปัจฉิมนิเทศอะไรเสร็จเราก็เตรียมการในส่วนของการดูว่าซึ่งตอนนั้นอะทราบแล้วว่าการรับสมัครสอบอยู่ช่วงเวลาไหนซึ่งปี57มันอยู่ช่วงประมาณวันที่สุดท้ายเลยครับคือวันที่24มีนา24มีนาซึ่งเราก็1ช่วงต้นๆเนี่ยเราก็คำนวณดูแล้วว่ามหาลัยจะทำยังไงให้เราจบทันแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ครับทันไหมครับอาจารย์รบกวนอาจารย์เร่งเกรดให้เราได้ไหมเพราะว่าตอนนี้สนามสอบอ่ะมันประกาศมาแล้วว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็รับสมัครวันไหนซึ่งเราอ่ะยังไม่ได้ทรานสคริปต์ยังไม่ได้อะไรเลยแปลว่าเราเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นแล้วนะครับดังนั้นก็รวมตัวกันกับเพื่อนๆ5เอกเนาะไทยคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษพละนะครับเหล่านี้รวมตัวกันว่าเราจะดำเนินการอะไรส่งเอกสารอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นจะต้องดำเนินการเอกสารด้วยตนเองเราก็กลัวไม่ทันเพราะว่ามหาวิทยาลัยครับอนุมัติจบให้วันที่15มีนาซึ่ง15มีนาเนี่ยมันใกล้อีกวัน2วันก็คือจะสมัครสอบแล้วแต่เราเพิ่งจะได้วุฒิอยู่เลยนั่นคืออีกด่านนึงคือด่านเรื่องของใบประกอบวิชาชีพงั้นแสดงว่ามันก็ใกล้กว่าตอนนี้ที่น้องเผชิญกันอยู่นะนี่ใกล้กว่ามากใกล้กว่ามากใกล้กว่ามากคือตอนนี้ใกล้กว่ามากสมัครสอบวันที่4แล้วตอนนี้วันที่4ครับ21เหลือกันประมาณสัก10กว่าวันของคุณนุ่มต่อครับของคุณนุ่มเหลืออีก2วันใช่ก็คือ15เนี่ยนะ10 15ก็ได้ละโดยการที่ทุกคนเลยนะฮะในเอกเพื่อนๆช่วยกันปี5เนี่ยไปช่วยฝ่ายทะเบียนเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่เพียงพอคือฝ่ายทะเบียนเขาก็จะมีกรอบเวลาในการทำงานที่จะออกทานสคริปต์หรืออะไรต่างๆให้กับน้องๆทุกคนนะครับแต่ว่าเราอะครับมันเป็นกรณีพิเศษที่เร่งด่วนมันไม่ได้เหมือนปีอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะรวบรวมเอกสารของนักศึกษาแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์แล้วไปรษณีย์ก็ดำเนินการอะไรต่างๆของเขาในระบบแล้วก็ค่อยส่งใบประกอบวิชาชีพมาซึ่งมันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ30วันอันนี้คืออย่างเร็วสุดนะถ้าให้ทางอาจารย์ดำเนินการให้อย่างเงี้ย30วันแล้วก็อย่างช้าสุดก็น่าจะ60วันซึ่งเฮ้ยไม่ทันแน่นอนเพราะตอนนี้อีกวัน2วันจะมีการรับสมัครแล้วเรายังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยดังนั้นก็ช่วยกันนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยที่จบปี5เนี่ยก็ช่วยกันครับตอนนั้นในการที่ใครปั๊มตามหาลัยใครช่วยอะไรปริ้นอะไรต่างๆเนี่ยไปช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหมดเลยทุกเอกเลยพอช่วยกันเรียบร้อยได้ทรานสคริปต์ก็มารวบรวมเอกสารว่าในการขอใบประกอบวิชาชีพตอนนั้นมันยังต้องทำเป็นเปเปอร์อยู่นะครับพอทำเป็นเปเปอร์ก็มารวบรวมแล้วก็ให้หัวหน้าหมู่เรียนเช็คแต่ละคนว่าคนไหนขาดอะไร
ยังไงนะครับพอเช็ครวบรวมได้หลายชื่อครบเสร็จเรียบร้อยตามจำนวนจบอ่ะเราก็เดินทางครับอันนั้นเราก็ไปเองนะครับตอนนั้นก็ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะครับตัวแทนของเพื่อนมี2คนกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับไปด้วยกันพอไปถึงแล้วเนี่ยไปที่ครูสบายเดินทางไปใช่เดินทางไปเองเลยอันนี้คือสมัยก่อนนะครับน้องๆที่น้องฟังอยู่นี่คือกำลังย้อนรอยฟังอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณนุ่มทำแบบนี้นะครับนะใช่เพราะถามว่าเรารอจากมหาวิทยาลัยได้ไหมไม่ได้เหตุผลพอรอไม่ได้ว่าดังนั้นปี57พวกเรารหัส52เนี่ยไม่สามารถสอบได้แน่นอนเพราะไม่มีใบประกอบถ้ารอมหาลัยเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปเองเพื่อนๆก็รวบรวมเงินนะฮะเป็นค่ารถให้อย่างเงี้ยค่ารถค่ากินให้แล้วแต่ว่าจะออกคนละกี่บาทเงี้ยทั้งหมดไป2คนครับใช่ไป2คนใช่แล้วก็นั่งรถทัวร์ไปอ๋อใช่รถทัวร์ไปก็ขึ้นรถทัวร์ไปพอขึ้นรถทัวร์เสร็จก็ลงหมอชิดแล้วก็ขึ้นแท็กซี่แล้วก็แล้วช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่เคอร์ฟิวเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองปะทะกันเออแล้วพักไหมเป็นเคอร์ฟิวไม่พักเพราะว่าตอนนั้นคือเดินทาง5ทุ่มแล้วก็ไปถึงประมาณตี 4แล้วเข้าไปที่ครุสภาตี 5แล้วตอนนั้นน่ะครุสภาเขาเปิดทำงานเร็วกว่าปกติเร็วกว่าเวลาราชการก็คือเวลา6โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มให้คือเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มทำงาน 8:30 ถึง 4:30 เท่านั้นแต่เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สมัครสอบแล้วนักศึกษาที่เรียนสายครูทั่วประเทศเนี่ยต้องมารวมกันที่ครุสภาที่เดียวคือมาขอใบประกอบวิชาชีพอย่างเงี้ยบางที่ก็ไปเครื่องบินเออบางที่ก็รถตู้มาเอาไปอย่างเราก็ไปแบบลูกทุ่งเลยอ่ะไปแบบขาลุยเลยอ่ะคำถามครับบ้านไปเนี่ยคำถามพี่นุ่มแป๊บนึงแล้วช่วงนี้เนี่ยแล้วช่วงนี้เขาเปิดถึง 2:00 นไหมเขาทำงานไหมเขารู้ว่าสอบแล้วนี่ตอนนี้เขารู้แล้วนะว่าสอบคิดว่าเขาไม่น่าทำงานที่ออฟฟิศเพราะว่าเขาเป็นการคีย์ข้อมูลทางระบบพี่คิดว่าในการทำงานของเขาเนี่ยเขาไม่จำเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวเปเปอร์แต่เขาดูข้อมูลผ่านทางระบบให้กับน้องๆดังนั้นการทำงานของเขาสามารถที่จะนำคือ work from home หรือ PC ใช่ได้เลยปัญหาคือ2ทุ่มเนี่ยยัง from home อยู่ไหมหรือว่า from bed แล้วนอนในเตียงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าในส่วนของการดำเนินการของตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นก็คือตอนทำตัวเปเปอร์ครับก็คือเราเตรียมเอกสารไปแล้วพอเตรียมไปเรียบร้อยเราก็คิดว่าเราผ่านเนาะผ่านจนถึงบ่ายสองครับพอถึงบ่ายสองเนี่ยไม่เอกสารก็ยังไม่ลงมามหาลัยอื่นเขาก็คือแจ้งแล้วว่าถ้าเราส่งเอกสารตรงนี้เสร็จให้คุณไปนั่งรออีกจุดเพื่อรอรับใบประกอบวิชาชีพกับบัตรครุสภาได้เลยเฮ้ยของเราทำไมไม่แจ้งก็เอ้ยทำไมนานเหลือเกินอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าลองให้เพื่อนเข้าไปติดต่อดูว่าเราติดอะไรหรือเปล่าทำไมเรายังไม่ได้ไปนั่งตรงจุดนู้นเลยเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการรับรองคุณวุฒิที่ทางทรานสคริปต์ของพี่ครับกับทางครุสภารับรองมันไม่ตรงกันคือมันใช้คำว่าไม่ตรงกันก็เลยมีปัญหาก็เลยสอบถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงครับเขาบอกว่าต้องแก้ไขนั่นหมายความว่าแก้ไขตัวทรานสคริปต์ทุกคนตัวรับรองคุณวุฒิทุกคนเราก็เลยถามว่าไม่มีวิธีการอื่นไม่มีเพราะเขาเอาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพด้วยเอาเข้าที่ประชุมเลยกมว.คณะกรรมการมาตรฐานใช่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก็บอกว่าไม่ได้มีวิธีการเดียวก็คือแบบนี้ก็เลยว่าคือผมไม่ได้อย่างไม่สามารถแก้ไขอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับก็คือต้องไปแก้ที่มหาลัยใช่ไหมครับใช่โอเคงั้นก็เลยบอกเพื่อนว่างั้นรีบเดินทางกลับก็รีบไปที่หมอชิดกันนะครับแต่ว่าโชคดีที่มีเพื่อนอีกหนึ่งคนเขามาที่กรุงเทพอยู่แล้วพ่อเขารถส่วนตัวมาเราก็เลยได้กลับเร็วคือไม่ต้องรอรถประจำทางพ่อเขาก็ขับพาไปที่มหาลัยเลยนะครับโดยที่กลับไปแก้แล้วระหว่างที่เดินทางเนี่ยทุกคนก็คือโทรหาตัวแทนของแต่ละหมู่เรียนเนี่ยให้โทรตามเพื่อนๆเข้ามหาลัยอีกรอบต้องเข้าใช่ถ้าใครไม่มานี่ก็คือแปลว่าคุณไม่เอาละรอบนี้คุณไม่เอาใบประกอบละดังนั้นทุกคนก็โทรตามมานะครับแล้วก็มาทุกคนเลยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าใบประกอบไม่ได้แล้วรอบนี้ต้องเอาให้ได้ดังนั้นทุกคนก็จะเข้ามามหาลัยแล้วก็มาช่วยกันแก้มาแก้โดยที่ก็เหมือนเดิมทุกคนก็มาช่วยกันมาช่วยกันแล้วก็ไปหาอาจารย์ต้องขอบคุณทางคณบดีนะครับก็คือขออนุญาตอ้างชื่อท่านนะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตรนะครับดำเรศวิตรปฐุมมาศนะฮะแล้วก็ภรรยาท่านลุกเลยเป็นอาจารย์เหมือนกันปวิตรไม่ใช่ปวิตรใช่ไหมไม่ใช่โอเคนะท่านอาจารย์ดำรงวิทย์นี่แหละโอ้โหช่วยใช่ท่านช่วยมากมากเลยเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยท่านก็ช่วยให้ประสานให้แล้วก็มีตอนนั้นก็ท่านอธิการก็
แบบมันเลยเวลาราชการแล้วท่านก็ไม่ขับท่านก็แบบว่าเฮ้ยไม่เซ็นอ่ะพรุ่งนี้ได้ไหมเราบอกไม่ได้ถ้าพรุ่งนี้มันกระเลดไปอีกแล้วเราจะไปต่อคิวกับมหาลัยไหนอีกอ่ะก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยปิดล้อมห้ามให้ออกคือตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ถึงมหาลัยนะก็คืออยู่กลางทางก็โทรใช่ห้ามให้ท่านอธิการกลับเด็ดขาดยังไงต้องบังคับให้เซ็นให้ได้นะต้องเอาให้ได้จนท่านก็ยอมเซ็นท่านก็เซ็นจนถึง2ทุ่มมั้งพี่ก็ไปถึงประมาณเกือบ2ทุ่มกว่าๆแล้วท่านก็กลับแล้วทุกคนก็เตรียมเอกสารแก้ไขเตรียมรอแล้วก็มาแก้ไขเปลี่ยนทุกอย่างนะครับก็กลับเดินทางอีกรอบก็คือไปช่วงของ5ทุ่มเหมือนเดิมแก้หมดแล้วได้เรียบร้อยก็ไป5ทุ่มแล้วก็ช่วง5ทุ่มก็เข้าไปคุรุสภาตอนนั้นก็เข้าไปถึงคุรุสภาตี4ก็นอนกอดลังอยู่นั่นแหละกลัวหายคราวนี้ถือไปเองกลัวไม่ได้คราวนี้ถือไปเองไม่ส่งแล้วแบกไม่ก็คือแบกลังทั้งรอบทั้ง2รอบเลยรอบแรกแบกลังไปรอบที่2ก็แบกลังไปอีกรอบพอแบกลังไปเนี่ยเราก็ให้เพื่อนอีกคนไปเคลียร์เราก็นั่งคุมตัวนี้อยู่แล้วก็ส่งพอ 9:00 นเช้าเราก็เอกสารเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการแล้วก็เลยแบบไปหาอะไรทานแล้วช่วงไปหาอะไรทานนะฮะหนักกว่านั้นเสื้อแดงกำลังเดินขบวนเลยคือแบบนึกในใจว่าขอเถอะอย่าเข้าคุรุสภาเพราะว่าถ้าเข้าปุ๊บเมื่อไหร่โอ้โหคือแบบใบประกอบนักศึกษารอก็ไม่ทันแน่นอนไม่ได้แน่นอนอ่ะก็เลยแบบโอ้โหเขาไม่เข้าเขาเดินผ่านเลยก็คือตอนนั้นก็แบบม็อบด้วยอ่ะแท็กซี่ก็พาวนเลยนะแท็กซี่ก็พาวนเข้าอะไรเงี้ยเขารู้ว่าครูอยู่ข้างเขาอยู่แล้วไงสุดท้ายก็คือบ่ายสามก็มีชื่อก็ประกาศชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้วก็ไป2คนแล้วก็เฮ้ hey! แค่2คนแต่มออื่นไป10คน20คนก็พากันเฮ้เฮ้แต่ละคนนี่อันนี้คือได้แล้วถูกต้องไหมใช่ได้แล้วแล้วก็ผมขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะน้องถ้าน้องใครมีปัญหาทิ้งคำถามมาได้เลยนะครับทิ้งคำถามมาเลยเดี๋ยวพี่ลิสต์คำถามมาเดี๋ยวพี่ถามนะครับพี่เป็นคนถามให้นะครับตรงไหนพวกพี่ตอบได้พี่จะตอบให้นะครับน้องมีปัญหาตรงไหนทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับเมื่อกี้มีคำถามมาบ้างแล้วแหละนะครับทั้งเพจทุกเพจเลยนะครับนะสามารถสอบถามได้นะครับน้องมีปัญหาตรงไหนติดค้างในใจเดี๋ยวอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับนะอันนี้พี่คิดไปเองเปล่าไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะมันก็กวนใจนะครับนะก็พิมพ์มาได้เลยนะครับนะหรือมีใครอยากจะระบายอะไรวันนี้หนูโทรไปแล้วไม่รับไม่อะไรพิมพ์มาได้นะครับนะเดี๋ยวพี่จะถามคนที่มีประสบการณ์ให้นะครับพอพี่นุ่มได้มาแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ไปสมัครสอบได้แล้วถูกต้องไหมพี่หรือใช่ครับตอนนั้นเขาสมัครสอบไปกี่วันละไป4วันจาก7 4วันแล้วใช่เหลือ3วันก็คือวันที่เดินทางกลับคือวันที่4ของการสมัครสอบก็คือเหลือเวลาให้เดินทางเนี่ยอีก3วันเพราะวันนั้นคือวันที่4เพราะมันรับสมัครหมด7วันเองก็เหลือเวลาแค่นั้นแต่ก็ทันก็สมัครมาได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้น้องๆที่มีปัญหาเนี่ยก็น่าจะทันน่าจะทันครับเพราะตอนนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วใช่ไหมคุณนุ่มใช่แค่ระบบ KSP ใช่ไหมครับ KSP ก็คือส่วนแรกเนี่ยก็คือต้องให้มหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งเนี่ยให้ในส่วนของทานสคริปต์หรือตัวใบรับรองวุฒิคุณวุฒิจากนั้นก็ไปติดต่อกับศูนย์ฝึกเนาะเพื่อดำเนินการในการเดี๋ยวศูนย์ฝึกก็จะขอเลขนั่นแหละนะครับขอเลขจากครูสภาเพื่อมาให้นักศึกษาน้องๆปี5เนี่ยได้กรอกฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องส่วนรวมตอนที่พี่ไปเนี่ยถือว่ารับผิดชอบให้ทั้งหมดแต่อันนี้ก็คือเป็นส่วนตัวของรายบุคคลและคือทุกคนจะได้รหัสมาใช่รหัสมาในการก่อแล้วก็อัปโหลดเอกสารอะไรต่างๆแบบนี้อัพเองใช่ทุกอย่างทำเองหมดเลยจ่ายอัพเสร็จจ่ายเงินใช่ใช่ไหมเพราะนั้นต้องถามน้องๆที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับนักศึกษาชั้นปีที่5นะครับนิสิตครูนะครับน้องถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับน้องพิมพ์มาบอกได้นะครับเราถึงขั้นตอนไหนแล้วยื่นหรือยังหรือตรวจเอกสารยังหรืออัพเอกสารหรือยังได้วุฒิหรือยังนะครับนะน้องสามารถถามมาได้นะครับนะคือตอนนี้เราต้องรู้ว่าน้องอยู่ขั้นตอนไหนนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่ได้ใบประกอบวิชาชีพเนี่ยผมว่าถึงครุสภาแล้วเนี่ยเราเร่งได้ใช่ไหมคุณนุ่มถ้าถึงครุสภาแล้วเนี่ยถึงครุสภาแล้วเนี่ยใช่คือต้นทางเนี่ยอย่างเช่นที่มหาลัยเนี่ยมหาลัยต้องช่วย
น้องๆนักศึกษาแหละคือเชื่อว่าอาจารย์ทุกคนที่สอนอ่ะอยากให้ลูกศิษย์อ่ะสอบติดแน่นอนไม่อยากให้ลูกศิษย์เสียโอกาสเนาะไม่อยากให้ลูกศิษย์แต่ว่าอาจารย์ก็คงช่วยแหละแต่ว่าคือตอนนี้มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอ่ะสามารถดำเนินการให้นักศึกษาจบแล้วก็ทันช่วงรอบแรกด้วยซ้ำรอบแรกที่จะสอบช่วงของ11ถึง12มิถุนาซึ่งมันรับสมัครในช่วงของ5พฤษภาตอนนั้นตอนที่ผ่านมาอันนี้หมายถึงที่ผ่านมาใช่บางมหาลัยเนี่ยเขาทำให้จบแล้วก็นักศึกษาก็สามารถขออะไรต่างๆเนี่ยผ่านเรียบร้อยแต่ถึงสถานการณ์ตอนนี้คือเป็นแบบว่ามันสะสมเนาะเขาคิดว่าสอบสิงหากันตลอดไงใช่แม้กระทั่งที่ฝ่ายทะเบียนของมหาลัยบางที่ที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรกเนี่ยเขาก็นึกว่ายังไม่สอบยังไม่สอบแล้วมันก็มากระชั้นกันตอนเนี้ยแล้วน้องที่เขามีปัญหาเนี่ยคุณนุ่มเขาจะต้องไปช่วยฝ่ายทะเบียนไหมจำเป็นไหมตอนนี้เนี่ยคนที่ยังไม่ได้อนุมัติวุฒิเลยเนี่ยมีนะคุณนุ่มมีนะไปสิครับใช่ต้องไปช่วยเลยจริงๆอ่ะใช่น้องๆต้องออกไปแน่นอนว่าการที่น้องออกไปน้องอาจจะได้รับผลกระทบโดนบ่นโดนว่าอันนั้นเป็นแค่เพียงเล็กน้อยครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีถ้ามันไม่ได้มีปัญหาเนาะเราก็คงรอตามระบบได้แต่อันเนี้ยเรารอไม่ได้เพราะถ้าเรารอเมื่อไหร่เนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีโอกาสแค่สิทธิ์ที่จะสมัครสอบเรายังไม่มีเลยนะสิทธิ์ที่จะสมัครสอบยังไม่มีเลยแล้วเราก็จะกังวลใจต่อกับเรื่องของการอ่านหนังสือแม่งใบประกอบก็ยังไม่ได้เลยอ่ะกังวลแน่นอนหนังสือกูไม่ต้องกังวลธรรมดากังวลแน่นอนนอนไม่หลับบางคนถามว่าใช้ใบแทนได้ไหมคะไม่ได้นะครับไม่มีใบแทนอะไรบางคนบอกใบแทนที่เป็นใบรับรองวุฒิน่ะไม่ได้อันนั้นเป็นแค่ใบรับรองคุณวุฒิเฉยๆไม่ได้ทุกอย่างต้องมีใบประกอบนะครับน้องๆหลายคนบอกว่าตอนนี้ก็คือขึ้นในระบบถึงขั้นนำเสนอคือก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยากบอกน้องๆช่วงนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เคยให้คำปรึกษาน้องๆที่อยู่ในส่วนของราชภัฏเพชรบูรณ์ไปละเพราะว่าเป็นสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องแล้วน้องๆก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงของประมาณมกราหรือกุมภานะครับที่อาจารย์ได้เชิญไปบรรยายเนาะเราก็เลยได้มีเขาเรียกว่าrelationship กันกับน้องๆปี5อยู่แล้วที่คอยติดต่อแล้วก็กังวลเรื่องของใบประกอบวิชาชีพว่าจะทำยังไงน้องก็ติดต่อก็ได้ให้เนี่ยใช่ครับก็ให้คำแนะนำน้องๆแล้วก็เตรียมตัวไว้ซึ่งตอนที่น้องเริ่มดำเนินการเนี่ยคือช่วงที่เราอยู่101กันก็คือช่วงน้องก็โทรมาว่าช่วงสงกรานต์พูดง่ายๆสงกรานต์ทุกปีใช่จะทำยังไงพี่เพราะว่าสนามสอบก็ประกาศแล้วว่าประมาณนั้นจะทำไงเราก็ได้ให้คำแนะนำสุดท้ายก็ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนนี่แหละต้นเดือนเลยก็คือน้องก็ได้ใบประกอบหลายๆคนเลยแล้วเราก็ลงได้ทุกคนไหมได้ทุกคนเลยที่เพชรบูรณ์ใช่ครับไม่มีส่วนอื่นที่มีน้องโคชชี่ไงน้องโคชชี่บอกว่าสิทธิ์พี่เขาเป็นเพชรอยู่เพชรบูรณ์เหมือนกันสิทธิ์พี่น้องนันทวัฒน์บอกว่าผมก็ยังไม่ได้ใบประกอบครับรอทางมหาลัยประชุมกลัวไม่ได้ใบประกอบออกไม่ทันสมัครรอทางมหาลัยประชุมมหาลัยประชุมมีประเด็นตรงนี้ครูนุ่มอันนี้ไหนๆก็พูดแล้วก็พูดเลยนะครับก่อนจะไปประเด็นอื่นกรณีที่มหาลัยรับนักศึกษาเกินเนี่ยแล้วน้องเขายังไม่ได้เนี่ยต้องประชุมต้องรอประชุม31นี้เนี่ยเป็นทุกที่เลยนะเราประชุม31นี้มันจะทันไหมประชุม31คือประชุมอะไรไม่รู้ด้วยนะประชุมอะไรไม่รู้ด้วยเพราะยังไม่ได้ยื่นเอกสารยังไม่ได้จ่ายเงินอนุมัติจบนี่ก็ไม่แน่ใจอันนี้คือวุฒิหรือใบประกอบใบประกอบเพราะว่าเขารับนักศึกษาเกินทางครุสภาเนี่ยเขาไม่ให้ต้องรอครูสภาเนี่ยประชุมประเด็นปัญหานี้มันก็เคยเกิดขึ้นกับส่วนใหญ่จะเป็นปโทบริหารการศึกษาเนาะซึ่งมีการฟ้องร้องกันใช่ทางอีสานเอ่ยทางมหาลัยดังๆหนึ่งชื่อที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นที่ฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยตอนนี้ใช่แต่นั่นแหละก็คือจริงๆแล้วครูสภาเขาก็แจ้งอยู่แล้วว่าเขาน่าจะแจ้งคิดว่าครูสภาเขาให้กำหนด
ในส่วนของการรับแผนการรับมาเรียบร้อยแล้วแหละส่วนการรับเกินมันไม่ใช่ปัญหาของน้องๆ นะครับน้องก็ไม่ได้ไปขอเรียนด้วยนะเรื่องนี้นะถูกต้องใช่เพราะนั้นปัญหานี้เนี่ยเพราะว่ามหาลัยต้องรับไปนะต้องรับไปในค่าเสียโอกาสต่างๆเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องไปถึงขั้นการฟ้องร้องเลยนะเพราะว่าถ้าน้องไม่ทันเนี่ยโอกาสมันปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงของการสอบนี่พูดถึงเลยนะมีหลายคนมากนะครับเป็น3คณะไม่ใช่3คณะโทษ3สาขามหาลัยแต่ไม่รู้กี่มหาลัยนะมหาลัยนึง3สาขาอย่างเงี้ยคณิตด้วยมีคณิตน้องอยู่คนนึงที่ทักมาเหมือนกันนั่นคือปัญหาครับคุณลุงอันนี้คือน้องๆได้ติดต่อกับผู้ใหญ่มั้ยอย่างเช่นอาจารย์คณบดีอธิการอย่างเงี้ยน้องๆพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าอธิการได้ติดต่ออธิการมั้ยท่านอธิการจริงๆใช่จริงๆอ่ะถามว่ามีคนช่วยเหลือไหมมีแต่เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าน้องๆอ่ะได้เข้าหาหรือได้พบปะหรือได้ติดต่อผู้ใหญ่ไหมที่จะช่วยเราคือถ้าเรามัวแต่กังวลหรือเรียกร้องโดยที่แบบเราคุยกันเองอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์แน่นอนฉะนั้นเราต้องเข้าหาผู้ใหญ่ว่าประเด็นอย่างเงี้ยท่านจะช่วยยังไงผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีวิธีการในการดำเนินการหรือรองรับแถมถ้าแผนพิเศษไปเนี้ยมันก็ต้องมีวิธีการพิเศษให้กับน้องๆเพื่อที่จะให้ได้ใบประกอบต่อให้ประชุมวันที่31ซึ่งวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่5มิถุนาตอนนี้มันเป็นระบบออนไลน์มันไม่ต้องเดินทางนั้นระบบออนไลน์แค่คลิกใช้เวลาอัพเอกสารเนี่ยไม่เกิน15นาที20นาทีเนี่ยคิดว่าก็น่าจะเซ็นกันได้ประสานใช่ประสานงานทางปลายทางครูสภาอย่างเงี้ยก็คงจะคิดว่าไม่น่าพลาดโอกาสเพราะว่าถ้าเป็นระบบออนไลน์แล้วมันคิดว่าโอกาสไม่น่าเสียเพียงแต่ว่าตอนนี้น้องอยู่ส่วนไหนน้องเริ่มดำเนินการส่วนใหญ่มีกดดันมากหรือยังมีท่านอาจารย์ได้รับทราบปัญหาไหมมีทางคณบดีท่านทราบเรื่องอย่างนี้หรือไม่หรือทางท่านอธิการเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ทิ้งเด็กไม่ทิ้งเราหรอกท่านก็อยากให้จบและอยากให้เรามีงานทำเพราะท้ายที่สุดแล้วการที่เราสอบติดเป็นข้าราชการบรรจุอยู่ที่ไหนนั่นคือผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ทางมหาวิทยาลัยหรือในส่วนของคณะผลิตเราออกมาแล้วเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีมากๆเป็น KPI เลยนะครับตรงนี้ใช่มีน้องบอกว่ามหาวิทยาลัยจะให้คุณวุฒิและทาสคริปวันที่31ที่จะถึงเกรงว่าจะไม่ทันทำใบประกอบเนี่ยตัวประเด็นเนี่ยเพิ่งได้ใบทันยังไม่ได้สิต้อง31ถึงจะได้ใบทานสคริปต์กับใบคุณวุฒิก็อย่างที่บอกก็คือถ้าตอนนี้แปลว่าทางมหาลัยเนี่ยกำลังดำเนินการตามระบบกรอบเวลาจากขั้นตอน1ไป2ไป3 4 5แต่ทีเนี้ยขั้นตอนเนี้ยมันดำเนินการในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติการไม่ปกติไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับไม่ปกติหมายความว่าตอนนี้สนามสอบเขาประกาศเป็นทางการมาแล้วเขาไม่ได้ประกาศระยะเวลานานเกินหรือ3เดือนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ประกาศเขาประกาศมาตุ้มอย่างเงี้ยให้ทราบแล้วดังนั้นแปลว่าเราก็ต้องเร็วกว่าเดิมอ่ะเราจะไปทำตามขั้นตอน1ไป2 3 4 5ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปทำ1แล้วกระโดดไปหา5ให้ได้นั่นเองทางพนักงานหรือว่าเขาเรียกพูดยังไงดีทางเจ้าหน้าที่ในคณะน่ะไม่มีอำนาจหรอกจริงไหมต้องให้คนที่อยู่เหนือเข้าไปเนี่ยเข้าทางนั้นเลยให้เขาสั่งลงมาคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพร้อมทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากรอบการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปแค่เจ้าหน้าที่ก็จะเดินตามงาน1 2 3ถ้าเจ้าหน้าที่เดินทาง1แล้วไป5เจ้าหน้าที่ก็จะมีผลเสียหรือโดนตำหนิได้เหมือนกันแต่ถ้าการที่ให้เจ้าหน้าที่ทำจาก1ไป5ได้นั่นแปลว่าต้องมีผู้มีอำนาจสั่งการลงมาดำเนินการก็ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้อย่างที่พี่บอกว่าตัวน้องๆ นี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้น้องๆได้ใบประกอบหรือไม่ได้นั่นเองมีน้องถามว่ากรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติจบ31พฤษภาหมดสิทธิ์สมัครสอบรอบนี้ไหมครับเพราะใบประกอบวิชีพยังไม่ได้ทำไม่หมดไม่หมดไม่หมดตราบใดที่ยังไม่ถึงวันที่10มิยอใช่ถ้าน้องได้ใบประกอบวิชีพมาทันสามารถสมัครได้ใช่ไหมคุณนุ่มอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ตัวน้องแหละว่าน้องจะได้หรือไม่ได้ถามว่าส่วนอื่นเป็นเพียงส่วนประกอบเอกสารรัฐสภามหาลัยอาจารย์คณะหรือทางอธิการเป็นส่วนประกอบแต่ปัจจัยสำคัญคือตัวน้องๆเนี่ย
จะเดินทางยังไงเพื่อเอาทุกสิ่งอย่างที่อยู่ข้างๆน้องๆเนี่ยรวมกันให้ได้แล้วน้องก็ได้ก็คือ31ตัวน้องเลย31พฤษภาเนี่ยอนุมัติจบปั๊บยังมีเวลาประมาณตีกลมๆ9วันใช่มั้ย31อนุมัติแปลว่าพออนุมัติเสร็จปุ๊บเราได้เอกสารมานั้นใช่งั้นถ้าได้เอกสาร300กว่าคนโอ้โหเจ้าหน้าที่แค่ 4-5 คนจะทำทันไหมน้องๆไปช่วยสิใช่ไหมล่ะน้องไปช่วยสิอันตัวอนุมัติจบจะต้องทำเอกสารอีกใช่ไหมเพราะนั้นพออนุมัติจบได้ปุ๊บก็คือการบอกว่าอนุมัติจบเนี่ยหมายความว่าเขาจะอนุมัติจบคืออนุมัติจบให้สมมติว่าวันนี้วันนี้21สมมติว่าอนุมัติจบวันที่22เขาอนุมัติจบให้22แต่ถามว่าคุณจะมารับเอกสารได้เมื่อไหร่แปลว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องขอเวลาทำงานก่อนดังนั้นยี่สอนุมัติพรุ่งนี้เนี่ยจบแน่นอนให้จบพรุ่งนี้แต่ว่าเอกสารเนี่ยจะได้เมื่อไหร่นั่นยังไม่รู้แล้วทำไมน้องไม่เข้าไปร่วมในการช่วยให้เอกสารมันได้เร็วขึ้นล่ะในเมื่อเขาอนุมัติจบให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเพราะนั้นต้องรวมกันไปช่วยเนาะโควิดอีกแหละห้ามเข้ามหาลัยค่ะก็ไม่ได้รวมตัวกันเกินจำนวนมันก็ต้องแยกเป็นส่วนๆสาขาละคนมันมีวิธีการเนาะใช่ครับมันจริงๆอ่ะจริงๆมันมีวิธีการเรื่องจริงๆอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยนะพี่อยากบอกว่าตัดออกเถอะน้องมองหาโอกาสว่าทำยังไงที่จะได้ใบประกอบอย่าไปมองว่าเฮ้ยนี่ก็ขัดขวางไป1ก็ไม่ได้2 3 4 5น้องตัดพวกนี้น้องแค่บอกว่าเฮ้ยมันมีวิธีการไหนที่ช่วยได้อ๋อแบบนี้หรอไปอ๋อแบบนี้หรอไปอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะทำให้น้องได้ใบประกอบพอถ้าน้องทำได้นะรอบเนี้ยแล้วน้องได้สอบอ่ะพอน้องได้สอบอีกอย่างนะน้องสอบติดแล้วได้บรรจุนั่นคือสิ่งที่มันเป็นลบอะไรไม่ดีอ่ะมันจะกลายเป็นมีแต่พลังบวกโอ้โหไอ้รุ่นเนี้ยนะสุดยอดจริงๆนะจำได้เลยอะไรเงี้ยนะจำไม่ลืมเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราทักทายทางเจ้าหน้าที่อะไรเนาะที่มาแนะแนวอะไรเงี้ยจำได้ไหมครับเขาจำเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราบอกว่ารุ่นเนี้ยครับที่ผมไปอ๋อรุ่นที่ปิดสำนักงานนะคะอะไรเงี้ยใช่รุ่นที่แบบว่าสำนักงานอยากจะปิดรับเลยนะอะไรเงี้ยนะก็คือแบบว่า4โมงเย็นรีบปิดเลยไม่รอแล้วอะไรเงี้ยนี่คือขั้นที่น้องจะต้องไปทำไปช่วยเขานะครับอันนี้พี่สรุปให้เลยนะครับฝ่ายทะเบียนมีไม่กี่คนหรอกบางที่2คนบางที่3คน4คนนี่เต็มที่แล้วน้องต้องเกณฑ์เพื่อนไปช่วยกันนะครับพออนุมัติจบเสร็จต้องช่วยกันนะฮะพี่นุ่มครับหลายคนถึงขั้นตอนการตรวจสอบกันกองอีกนานไหมคะคือขั้นตอนการตรวจสอบกันกองเนี่ยถ้าน้องๆโทรไปถามครูสภาเองเขาก็จะตอบน้องๆว่าอาจจะต้องใช้เวลา30วันถึง60วันซึ่งมือสั่นเลยตรงเนี้ยน้องรับโทรศัพท์30วันเลยคะทักมาหาผมนะพี่เขาบอก30วันว่ะมือสั่นเลยบางคนเนี่ยโอ้แต่ถ้าเป็นพี่ตอบพี่จะบอกเขาไว้เลยว่าน้องถ้าเจ้าหน้าที่ตอบแบบนี้30 60วันน้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าตอนนี้มีการรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะมีการรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้วถ้าพี่บอกว่า30 60วันนั่นหมายความว่าครูสภาเนี่ยตัดสิทธิ์นักศึกษาจริงๆแล้วเขารู้อยู่แล้วครับว่าทุกปีจะมีการจบของนักศึกษาปี5จำนวนเท่าไหร่นั่นหมายความว่าครูสภากับกกส.ก็ต้องรอกันเพื่อที่จะทำให้ทันเนี่ยกกส.ก็ให้เวลาครูสภาในการทำงานซึ่งการทำงานเขาก็ไม่ได้เดดไลน์ว่าคุณจะต้องอนุมัติให้จบภายใน31พฤษภาถ้าคุณไม่อนุมัติจบแปลว่านักศึกษาที่ค้างก็ไม่มีสิทธิ์สอบก็ไม่ใช่วันที่1 2 3 4 5มิถุนายนก็ยังมีเวลาในการอนุมัติต่อไปมันอาจจะช้าแต่มันอาจจะเหลือเวลาให้สำหรับน้องๆที่ไปช้าไปทีหลังตามลำดับคิวเนี่ยมันก็อาจจะเหลือเวลาเพียงในการสมัคร1วันหรือ2วันแค่นั้นแต่ถามว่าทันมั้ยผมว่าครูสภาเตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำงานอย่างเงี้ยทุกปีอยู่แล้วอ่ะน่าไม่น่ามีปัญหาแต่ก่อนเนี่ยเป็นระบบเปเปอร์ที่เกณฑ์คนในการตรวจดูเอกสารซะด้วยซ้ำแล้วก็คีย์ใช่คีย์ข้อมูลแต่อันนี้เป็นระบบที่ออนไลน์นั่งเช็คดูตามข้อมูลที่มหาลัยส่งให้ตัวเลขมาให้ว่ามีนักศึกษาจบเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าตรงกับอะไรเงี้ยเขาน่าจะแค่กดดูตรวจสอบแล้วก็ไม่น่ายากถ้าไปเราก็ปริ้นมาเลยใช่ถ้าไปอยู่ในส่วนของผู้รู้สภาแล้วเราก็สอบถามเลยครับพยายามติดต่อให้ได้เพราะคนที่ติดต่อได้และพูดคุยส่วนใหญ่พอเช้าวันต่อมาน้องบอกว่าปริ้นใบประกอบได้เรียบร้อยแล้วใช่ผมว่าระบบหลังบ้านเขามันแค่ติ๊กอะอนุมัติใช่แค่นี้จริงๆแล้วเราปริ้นได้เลยนะจริงๆมันอยู่ที่ความพยายามของน้องๆ
จริงๆนะถ้าน้องๆบอกว่าโทรรอบเดียวไม่ติดโทรสิบรอบก็ไม่ติดน้องน้องพี่บอกถึงขั้นที่สองแล้วค่ะไปบุกคุณรัฐสภาได้ไหมคะบุกเลยได้ไหมครับครูนุ่มคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราอยากให้บุกไปเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่เป็นสถานการณ์ปกตินะบุกไปเนี่ยน้องบุกไปเนี่ยน้องรอปิ้นแล้วกลับมาได้เลยนะฮิ้วกลับมาได้เลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่บอกว่าให้มันเป็นวิธีสุดท้ายไหมคุณนุ่มไปได้ไหมตอนนี้เขาอยู่ไหมนี่ไม่แน่ใจคุณรัฐสภาก็น่าจะทำงานเพียงแต่ว่าเขาจะให้เข้าไหมล่ะแต่ว่ามันเดือดร้อนจริงๆนะคือวันนี้21คือตอนนี้ถามว่าตอนนี้เดือดร้อนจริงๆไหมก็ยังไม่เดือดร้อนจริงๆยังไงเพราะใช่เพราะระยะเวลามันยังเหลืออีกอย่างที่พี่บอกไปว่าในสมัยที่พี่ทำพี่เนี่ยวันที่4แล้ววันที่4ของการสมัครพี่เพิ่งได้ใบประกอบวันที่4สมัครดังนั้นเหลืออีก3วันแปลว่าคุณก็ยังมีเวลานี่ก็คือขอให้คุณสมัครเร็วจากที่พี่นุ่มเล่าคืออีก2วันก่อนวันรับสมัครยังไม่มีใบประกอบเลยตอนนั้นใช่ไหมที่พี่นุ่มบอกเขาสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าอะไรเราก็ทำตามบทบาทของเราเพราะเรารู้แล้วว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรากำลังจะได้แล้วเพียงอาจจะช้าหน่อยก็บอกเพื่อนๆมันอาจจะลำบากสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางไปสมัครทางเชียงใหม่ทางตากทางอะไรที่เขาอาจจะดูจำนวนอัตราว่าเอ้ยน่าจะได้บรรจุทางนี้มากกว่าถ้าไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาเขาอาจจะลดลงไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนก็ไม่มีปัญหาในการสมัครปี57เนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่64สิเขาเนี่ยครับ64เนี่ยอันเนี้ยโควิดด้วยอะไรด้วยสรุปว่าอยู่ขั้นตอนที่2ทันเนาะทันแน่นอนทันหมดถ้าน้องๆอยู่ในระบบคุณรัฐสภาซึ่งน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้บอกว่าวันนี้ก็น้องแนนานะครับบอกว่าโทรตามคำแนะนำเขาบอกว่ารอบวันที่25ทันแน่นอนดังนั้นถ้าคุณรัฐสภารับปากว่าทันยังไงก็ทันอย่างนี้คือต้องบอกน้องๆทุกคนอย่างนี้นะว่าพี่กับคุณนุ่มเนี่ยให้คำปรึกษาน้องเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000คนนะครับหลักทันเลยนะ พี่บอกให้โทรไปแล้วไปบอกเขา ไปเร่งเขาเขาก็จะบอก30วัน60วันนี่แหละแต่บางคนอ่ะ 2-3 วันถัดมาเนี่ยปิ้นได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นนะครับที่พี่แนะนำน้องๆหลายคนไปนะคือได้โพสต์ลงหน้าเพจไปก่อนช่วงนึงแล้วก็คือช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะโพสต์ไปก่อน1อาทิตย์แล้วว่าน้องปี5คนไหนที่ยังไม่ได้ใบประกอบเนี่ยให้ติดต่ออินบ็อกซ์หาพี่นะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะคนที่โทรไปก็กลับฟีดแบคมาว่าพี่ได้เรียบร้อยแล้วตามคำแนะนำเลยอะไรเงี้ยนะฮะได้มาเรียบร้อยแล้วถามว่าสิ่งที่เราแนะนำมันเพื่อช่วยน้องๆให้ได้ใบประกอบเร็วขึ้นอย่างน้อยน้องจะได้อุ่นใจแล้วชายวินาทีนี้คือน้องอุ่นใจว่ายังไงก็ได้สมัครสอบตอนนี้กูต้องไปเล็งในส่วนของตัวเนื้อหาแหละว่าจะได้เนื้อหาจะทันไหมจะอ่านหนังสือทันไหมเนี่ยก็คือคลายความกังวลไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าน้องๆที่อยู่ในระบบกันกองตัวนี้แปลว่าน้องๆก็ต้องติดตามนะครับก็มีหลายคนนะครับอย่างเนี้ยบอกว่าได้เรียบร้อยแล้วขึ้นบางคนก็บอกว่าขึ้นตรวจสอบผ่านรออนุมัติก็บางคนบอกว่าไม่รู้จะทันไหมขึ้นรอตรวจสอบ3เดือนแล้วแปลว่าน้องรอระบบอย่างเดียวอย่างที่บอกครับว่าในการทำงานแต่ละทุกภาคส่วนเลยในการทำงานมันจะมีระบบขั้นตอนจาก1ไป2 3 4 5เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่มันไม่ปกติน้องต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้จาก1เนี่ยมันไป5ได้นะครับดังนั้นน้องก็ต้องประสานนะครับน้องต่อศักดิ์บอกว่าเรียบร้อยครับย้ำให้ทุกคนนะครับอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับผมเองลืมส่งช้าไปอีกมันจะช้าไปนะน้องส่วนน้องแนนาพัชสอนนะบอกว่าขั้นตอนตรวจสอบก่อนนำเสนอกันกรองนะครับตอนนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบก่อนนำเสนอกันกรองเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้จะอนุมัติให้ก่อนวันหยุดซึ่งวันหยุดน่าจะเป็นส่วนของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมก่อนก็แปลว่าเสาร์อาทิตย์แปลว่าวันนี้น่าจะต้องวันนี้น่าจะเริ่มแล้วเอ้ยวันนี้มันศุกร์อ่ะเนาะมันต้องให้ก่อนแปลว่าใครที่อยู่ในรอบวันที่25น่าจะเป็นการอนุมัติเป็นรอบๆซึ่งรอบนี้แต่น้องคนนี้บอกน้องฟาร์มเหรอเนี่ยน้องฟาร์มหรือน้องอ่านยากเลยน้องบอกว่าเป็นเหมือนกันค่ะวันนี้โทรหาครูสภาจังหวัดเขาขอเลขบัตรประชาชนขอเลขครับขอรหัสและใบชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการ10นาทีระบบขึ้นว่าสถานะผ่านครูสภาจังหวัดเข้าได้ไหมก็คือได้เ
พี่ว่าก็คือส่วนกลางเนี่ยมีเพราะว่าเขามีครุสภา อยู่ส่วนกลางอยู่แล้วจากนั้นในแต่ละจังหวัดก็คือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็จะมีครุสภาของจังหวัดที่คอยดำเนินการในเรื่องของการต่อใบประกอบวิชาชีพให้เราในส่วนนี้ก็จะช่วยน้องๆได้เช่นกันที่เป็นตัวน้องน้องแนนบอกว่าเขาจะอนุมัติให้ก่อนวันหยุดคือวันวิสาขบูชาซึ่งตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยไม่รู้ว่าวันวิสาขบูชาคือวันหยุดวันไหนพี่ไม่ได้ไปโรงเรียนผมไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับนั่งติวแต่ออนไลน์คือไปโรงเรียนแต่ว่าไปไม่ได้ไปแบบว่าไม่ได้ไปทำงานที่ที่เด็กมาเนาะก็คือไปแบบไปนี่ยังห่วงเลยว่าจะไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยเข้าสอบรอบนี้เนี่ยจะไปโรงพยาบาลยังไงเนี่ยเดี๋ยวไอ้ส่วนต่อไปก็คือส่วนของเดี๋ยวนะขอหาวันวิสาขบูชาก่อน 5,000 เลยหรือวันวิสาขบูชาคือวันที่26แปลว่าอาทิตย์หน้าอรอบอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะหมดแล้วถ้าใครที่อยู่ในระบบส่งเรื่องไปในระบบเรียบร้อยแล้วแปลว่ามีน้องน่าจะปิ้นได้ใช่ไหมฮะมีน้องแจ้งมาใช่ครับน้องแจ้งมาว่าน่าจะได้รับเนาะเป็นวันวิสาขบูชาทีนี้มีประเด็นอื่นอีกไหมครับของใบประกอบวิชาชีพน้องโคชี่บอกว่าผมเคยเกือบซวยเพราะมออนุมัติจบช้าแสดงว่าเมื่อปีแล้วถ้าเลื่อนสอบผมได้สอบก็คือพูดง่ายผมเสียสิทธิ์ไปเมื่อปีแล้วเลยพี่ยังบอกงี้นะว่าคำว่าเลื่อนสอบเนี่ยที่เขาบอกกันหลายคนว่าสพท.ขออัตรากำลังเฉยๆสมัครไว้ก่อนเนี่ยพี่บอกเลยมัน50-50นะครับน้องเมื่อปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเมื่อปีแล้วสอบสิ้นเดือนสิงหาสิ้นเดือนสิงหานะครับสอบเสร็จสอบเลยเมื่อปีแล้วก็จะมาสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันจะเลื่อนไม่เลื่อนจะเลื่อนไม่เลื่อนสอบเฉยเลยนะครับน้องเพราะนั้นพี่บอกเลยว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับสอบปทเนี่ยนะครับนะเซอร์ไพรส์เรื่อยๆนะครับนะในประเด็นของใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมครับคุณนุ่มครับใครมีปัญหาตรงไหนไหมใบประกอบวิชาชีพนะครับส่วนน้องที่เกินน่ะที่รับเกินเนี่ยต้องรอดูข่าววันที่31อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยส่วนตัวก็บอกน้องๆว่าให้น้องทักกลับมาวันที่1ส่วนเรื่องเรียบร้อยยื่นเรื่องเรียบร้อยคุณลุงครับส่วนคนที่อยากทราบเดี๋ยวใบรับรองแพทย์หรือว่าจะมีการตรวจอะไรก่อนสมัครไหมเดี๋ยวเราเอาไว้ประเด็นต้องรอประกาศถัดไปใช่รอประเด็นถัดไปเดี๋ยวเอาใบประกอบวิชาชีพให้จบใช่ใช่ใช่อีก2นาทีนี้เลยมีไหมใบประกอบวิชาชีพไปติดตามวุฒิทางมหาลัยไม่เริ่มให้เหรอแล้วบอกว่ายังไงก็จบตามรอบที่หนูได้ใบจบคือวันที่31นี้จะทำยังไงให้ได้ใบประกอบดีคะเนี่ยคำว่าจบตามรอบเนี่ยคำว่าจบตามรอบคือที่น้องพิมพ์มาเนี่ยน้องพัชรวรรณเนี่ยคือคำว่าจบตามรอบเนี่ยคือเขาทำเป็นสเต็ปแบบที่คุณนุ่มพูด1 2 3ตัวพนักงานนะครับน้องเขาทำตามสเต็ปแต่ที่คุณนุ่มอธิบายไปคืออยากให้น้องเนี่ยไปติดต่อคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะครับให้สั่งการลงมาว่าจาก1แล้วไป5เลยจาก1แล้วอนุมัติเลยนะครับใช่นะเขามีกรอบของเขาอยู่นะครับน้องแต่มันตอนนี้มันเข้ามหาลัยก็เข้าไม่ได้ด้วยนะแต่ต้องเข้าอ่ะเข้าไปน้องต้องเข้าก็ยังทิ้งท้ายด้วยคำว่าทุกอย่างสามารถผ่านได้หมดอยู่ที่ตัวน้องๆทิ้งท้ายด้วยคำว่าน้องๆเลยนี่แหละปัจจัยสำคัญคือตัวน้องเลยที่จะได้หรือไม่ได้คือตัวน้องเอมี่หนึ่งในนั้นมีหนูค่ะที่ได้ประกอบอาชีพมอและพระพิชบูรณ์ได้คำแนะนำจากคุณนุ่มค่ะน้องน้องน้องเอมี่เอกคณิตนี่เพชรบูรณ์เหมือนกันใช่เพราะพี่ไปเจอตอนที่พี่ไปติวโอเน็ตให้กับโรงเรียนที่น้องฝึกสอนอยู่ก็เลยแบบว่าคือถ้าไปติวโอเน็ตแล้วเจอน้องปี5เราก็จะทักทายกันพี่ติวอยู่ตรงนี้นะฝากเพจด้วยนะอะไรเงี้ยมีข้อสงสัยถามได้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีแอคชั่นตามเราไปที่สุโขทัยด้วยอะไรเงี้ยแล้วทางกระทรวงก็เลยตามเราไปสุโขทัยด้วยนะครับแล้วก็โดนยกเลิกที่สุโขทัยด้วยนะครับจำกันแม่นไปติวมาเป็นหลายๆปีไม่เคยเจอต่อไปมีใครถามอะไรไหมครับเรื่องใบประกอบอาชีพเราจะไปประเด็นอื่นนะครับ
โชคดีนะรวมตัวแต่เนิ่นน้องโฟมบอกว่าอ๋อติดต่อสอบถามอาจารย์แล้วค่ะโอเคมอกีฬานี่คุณนุ่มครับมอกีฬาศูนย์ใหญ่อยู่ที่ชลบุรีเลยเร่งยากค่ะแล้วทำไมแล้วทำไมน้องๆไม่ติดต่อเพื่อนๆที่อยู่ทางชลบุรีให้ดำเนินการมันมีหลายวิทยาเขตใช่ไหมใช่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรของแต่ละเขตอย่างเช่นเพชรบูรณ์ก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นเขตเพชรบูรณ์ไปอย่างเงี้ยดังนั้นแปลว่าถ้าส่วนกลางอยู่ทางชลบุรีก็ต้องให้เพื่อนๆเราพอจะติดต่อไหมพี่ว่าเอกพละเขาน่าจะมีคอนเน็กชันกันทั่วประเทศอยู่แล้วอย่างเงี้ยต้องให้ส่วนนั้นอะติดต่ออย่างเราก็วกไปคำเดิมว่าสุดท้ายแล้วก็คือเป็นตัวน้องๆอ่ะเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะทราบเรื่องหรือยังผู้ใหญ่ก็จะทราบเรื่องแค่ว่าตามกรอบเวลาซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ที่คณะกรรมการหรือในส่วนของคณะกรรมการสภามหาลัยที่จะดำเนินการให้น้องๆได้คืออยู่ส่วนตรงนี้เองส่วนกลางไหมเขาทราบกลางหมดเลยรวมส่วนกลางถ้าทราบว่าตอนนี้มีการแจ้งว่าสอบเมื่อไหร่ประกาศสอบเมื่อไหร่ทำไมจะเลื่อนเข้ามาไม่ได้ผู้ใหญ่น่าจะให้นะเพราะว่าผลกระทบของนักศึกษาไม่ได้แค่อยู่ที่ชลบุรีกับกลายเป็นว่าทุกวิทยาเขตเลยผมคิดว่าอย่างนี้นะน้องที่แจ้งเข้ามาเนี่ยคืออยู่วิเขตอื่นไม่ได้อยู่วิเขตใหญ่แล้วไปแค่ไปแจ้งกับผู้ใหญ่วิทยาเขตตัวเองใช่ไม่ได้ไปติดต่อที่วิทยาเขตใหญ่ไม่ได้รวมตัวผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเพราะนั้นต้องบอกคนที่มีอำนาจนะครับน้องพี่บอกเลยไม่งั้นไม่ทันนะเนี่ยมอราชพัฒน์อุบลค่ะเขาพูดชื่อไปแล้ว น้องกับพิมพ์มานะครับน้องกับพิมพ์มามี3สาขาที่รับคนเกินสังคมพละอังกฤษที่อื่นก็เป็นคืออันนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะ31ประเด็นที่เข้า31พฤษภาทุกคนเลยนะรักคือลักษณะเนี่ยเข้า31พฤษภาต้องประชุมใหญ่ต้องให้รัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะอีกนะขอโอ้โหลำบากมากเลยนะแต่ก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะมีผลดีเพราะว่าผู้ใหญ่ทราบแล้วยังไงแนวทางคือต้องมีทางออกให้ผมเลยบอกน้องๆว่าทุกคนนะวันที่1มิถุนายนเนี่ยแจ้งพี่หน่อยว่าผลประชุมเขาว่าไงผมว่ามันไม่น่าจะแค่ว่าอนุมัติเฉยๆหรอกต้องอนุมัติแล้วอย่างเร่งด่วนด้วยผมคิดว่าต้องมีใช่ไม่งั้นผมว่าหน้ากระทรวงเนี่ยเราไปประท้วงกันเต็มแล้วผมว่า มันเป็นปัญหานะเป็นปัญหานะรับเกิน3เซกเอ๊ะไม่ใช่3เซก3เอกอ่ะ3สาขาเอา3สาขาโอ้โหสาขาละ30 30ก็100แล้วอ่ะหนูไปติดตามแล้วค่ะเขาบอกก็บอกว่าไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่ารออธิการเซ็นอย่างเดียวนั่นแหละครับนั่นคือเจ้าหน้าที่นะครับน้องทุกมหาลัยจะได้วันที่31พฤษภานี้ทุกมหาลัยมั้ยครับที่จะได้31พฤษภานี้พี่ต้องแจ้งว่าบางคนไม่ใช่บางคนนี่บางมหาลัยได้ใบประกอบอาชีพแล้วนะครับน้องได้แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องใบประกอบอาชีพน่าจะประมาณนี้นะครับครับนี่คือในส่วนของการก่อนการสอบนะครับน้องทุกคนครับที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของก่อนที่จะสอบเนี่ยน้องต้องมีอะไรบ้างนะครับมีใบประกอบอาชีพนะครับและสิ่งที่พี่อยากเตือนอีกอย่างนึงไปเร็วๆนะครับคือบัตรประชาชนนะอย่าหมดอายุนะครับนะมีการตรวจนะครับนะตกมาตายเลยนะครับได้ใบประกอบอาชีพแล้วบัตรประชาชนหมดอายุเนี่ยไม่ได้เลยนะต่อมาคุณต้องคุยเรื่องอะไรต่อใบรับรองแพทย์เหรอครับคุยไหมใบรับรองแพทย์รายละเอียดของใบรับรองแพทย์หรือว่าจะมีการตรวจสอบว่าน้องฉีดวัคซีนครบหรือยังอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นรายละเอียดในการประกาศสอบของแต่ละกสจว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรสิ่งตอนนี้ที่น้องๆต้องทราบคือว่าแต่ละกสจมีอัตราการรับสมัครเท่าไหร่ส่วนวิธีการดำเนินการจะสมัครรูปแบบไหนเอกสารต้องใช้อะไรส่วนนี้น้องไม่ต้องกังวลหรือคิดไปก่อนเพราะส่วนนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของกสจที่จะดำเนินการมาให้น้องๆปฏิบัติตามแค่นั้นสมัครออนไลน์ไหมคะอยู่ที่กสจที่จะดำเนินการให้น้องๆไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องห่วงเลยนะบางที่ไม่มีเขาก็จะมีมาตรการอื่นนะครับนะมีมาตรการอื่นที่ดีที่สุดแหละพี่คิดว่าเพราะบางที่จะไม่มีนะต
่อไปใบประกอบวิชาชีพแล้วเอกสารอะไรนะเมื่อกี้นี้ใบรับรองแพทย์ทุกคนต้องมีเนาะคุณนุ่มเนาะมีแต่ทีนี้คุณนุ่มก่อนแต่ทีนี้ก็กสจแหละคงจะแจ้งว่าใบรับรองแพทย์อาจจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยคือถ้าไปในช่วงของระบบสมัครออนไลน์ของปีที่แล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์เนี่ยเขาใช้เมื่อตอนที่คุณสอบผ่านภาคกกับขอแล้วตรวจทีหลังเลยใช่ตรวจทีหลังเลยคือคุณไม่ต้องไปเสี่ยงว่าที่จะต้องมีโควิดมีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ให้ไปถ้าเป็นระบบสมัครออนไลน์คือถ้าคุณผ่านกขอยังไงคุณก็ต้องไปเอามาให้เขาแค่นั้นเองก็จะได้ลดจำนวนคนลงคือคนที่สอบติดนั้นก็ไปเตรียมเอกสารแค่นั้นเองแต่ถ้าสมัครสดเนี่ยจากประสบการณ์ก็คือต้องมีใช่สมัครหน้างานไปสมัครที่เขตต้องมีนะครับน้องใช่ครับทีนี้ให้อ่านที่ระเบียบประกาศของกสจว่าเขาใช้เอกสารอะไรบ้างวิธีการรับสมัครเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นรูปแบบของการเดินทางไปสมัครด้วยตนเองหรืออย่างไรเชื่อว่าวิธีการแต่ละกสจยังอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแต่เขามีแนวทางและวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาไม่ต้องกังวลเลยข้อที่ว่าเอ้ยเราจะอะไรยังไงอันเนี้ยไม่ต้องกังวลทุกอย่างเราเตรียมให้พร้อมใช่เดี๋ยวเขาคิดดำเนินการให้เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติไม่ต้องคิดหรือกังวลแทนเขาเลยในส่วนนี้ต่อไปน้องสุภาวดีเมื่อกี้อยู่ขั้นที่2โทรไปวันนี้ค่ะเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอกมว.แล้วโอเคใช่ไหมก็แปลว่าน่าจะเป็นกรอบไทม์ไลน์เดียวกันกับน้องแนนที่บอกว่าจะเร่งอนุมัติให้ได้ก่อนวันหยุดที่26พฤษภาก็แปลว่า25เนี่ยน้องก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพก็น่าจะปริ้นในระบบได้แล้วน้องคนไหนที่โทรติดนะครับไปบวช ด้วยนะครับไปบวช ด้วย ไปบวช ด้วยนะครับน้องใครที่โทรติดนะครับหรือไปซื้อหวยสักใบนึงน้องเชื่อพี่ก็อยู่ที่ความพยายามเนาะน้องคนไหนที่แบบโทรติดความพยายามแล้วสุดท้ายแบบได้ก็ยินดีกับน้องๆอ่ะหน่วยงานราชการติดยากแต่ติดแล้วก็รู้ผลไงเป็นขึ้นอยู่ใครรับด้วยนะตอนนี้พี่ก็โทรติดต่อเหมือนกันแต่โทรติดต่อในส่วนของวิทยาฐานะก็ยังไม่ติดเขียน PA ตัวใหม่เขียนมาก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่านไม่รู้เรื่องในเกณฑ์ PA น่ะยืนยันอีกเสียงครับถ้าในระบบขึ้นว่ารอตรวจสอบแล้วไม่นานครับประมาณ1 อาทิตย์อาจจะได้เลยเช็คในระบบบ่อยๆคือตอนนี้ก็คือสำหรับน้องๆก็คือภายในวันที่25พฤษภารับปากว่าจะเร่งอนุมัติให้หมดตามที่น้องแจ้งข้อมูลทางคอมเมนต์มานะครับนั่นแปลว่าหลังวันหยุดไปคนไหนไม่ได้นั่นคือกรอบไทม์ไลน์ใหม่ที่น้องๆต้องโทรไปสอบถามว่าเราน่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าจะได้อยู่ในวันไหนแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่ยื่นในช่วงนี้แล้วขึ้นระบบว่าผ่านเรื่องต่างๆเนี่ยน่าจะอนุมัติไม่เกินวันที่25คือก่อนวันหยุดเนี่ยน้องชุดเนี้ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนกี่พันคนแหละแต่จะได้ส่วนน้องๆที่ถ้าไม่ได้ในกรอบนี้น้องต้องโทรติดตามแล้วว่าน้องเนี่ยไปอยู่ในส่วนของชุดที่เท่าไหร่ที่ชุดที่เท่าไหร่ที่จะได้รับวันไหนแค่นั้นเองหรือไม่มีชุดมหาลัยยังไม่ยื่นอย่างเงี้ยน้องต้องไปดูด้วยนะ ครูแบงค์บอกว่าผมโทรไปก่อนหน้านี้ทางครุสภาบอกว่าอนุมัติให้ใช้ได้แล้วปริ้นหน้าเว็บได้แล้วก็หมายความว่าใช้ได้ใช่ไหมครับก็คือใบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้เลยนะฮะน้องสอบได้เลยใช้สมัครสอบได้เลยนะครับใช่ดีเนาะสมัยนี้เนาะมีปริ้นอิเล็กทรอนิกส์ใช่โอ้สมัยก่อนต้องไปอัดมากๆเลยต้องไปอัดยังอยู่เลยนี่ต้องไปอัดไอ้แข็งอะต่อไปมีใครมีปัญหาไหมน้องๆตรงไหนใครมีปัญหาบ้างเรื่องการสอบเราคงไม่คุยกันเนาะหลักสูตรคุยไหมไม่คุยเนาะหลักตัวหลักสูตรสอบอะไรบ้างน้องน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับใช่น่าจะรู้กันแล้วนะครับเป็นกังวลตอนนี้น้องปี5เพราะว่าเราคุยกันมาเยอะเลยนะครับสามารถปริ้นใบแทนตัวจริงได้ใช่ไหมครับใช่ครับน้องปริ้นใบปริ้นในระบบได้เลยครับน้องตัวนั้นแหละน้องไหนบอกมอให้4มิถุนาค่ะให้อะไรครับมอให้4มิถุนาให้ใบจบเฉยๆหรือเปล่าน้อง
นะเช็คดีๆเด้ออ่าทางมหาลัยเพิ่งให้เลขเมื่อวานค่ะจะได้ใบประกอบอาชีพทันไหมคะทันครับถ้าตอบเลยทันถ้าได้เลขแล้วเนาะน่าจะทันใช่คือตอนนี้มันไม่ได้ไปติดที่ส่วนไหนแล้วติดที่ส่วนน้องว่าน้องอัปโหลดเอกสารทันหรือไม่ทันระบบครุสภา KSV มันปิดระบบไหมไม่น่าปิดเนาะมันน่าจะตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าก็คือให้แค่น้องๆระบบอัปโหลดเอกสารเข้าไปแค่นั้นเองแล้วทีนี้ก็ไปรอผลว่าน้องจะอยู่ส่วนไหนทีเนี้ยน้องอ่ะต้องเคลียร์ตัวน้องเองคืออัปโหลดให้เรียบร้อยแค่นั้นเองจะได้ไม่มีปัญหาว่าเซ็นให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเนี่ยมันจะติดตรงนี้แหละเพราะถ้าน้องไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาต้องไปคีย์หลังบ้านน้องขาดอะไรบ้างส่งมาหาน้องอีกน้องก็จะไปหาเขาอีกอะไรเงี้ยนะครับใช่ดังนั้นเพื่อนคนไหนที่เขาได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยขอคำแนะนำเลยครับไปหาเลยเนาะว่าเอกสารยังไงดีเพื่อจะได้แบบว่าอัปโหลดครั้งเดียวแล้วผ่านจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาที่ตัวเราใบรับรองคุณวุฒิใช้สมัครสอบได้ไหมคะใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะครับใช่โอเคถึงขั้นตอนการกรองพูดไปแล้วหมดแล้วติดต่อทางออนไลน์ยากมากครับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนใบประกอบวิชาชีพก็ยากครับ ติดต่อทางออนไลน์ว่ายากแล้วโทรไปก็ยากกว่านะพี่ว่ามอกีฬามาฟังมอที่เป็นวิทยาเขตอย่างผมนี่ซ้ำเลย2เดือนกว่าแล้วยังไร้วี่แววไม่มีคำตอบจากมหาลัยเลยก็อย่างที่บอกครับว่ามหาลัยน้องอ่ะเขารู้แล้วนะครับแต่วิทยาเขตใหญ่เขายังไม่รู้นะน้องต้องไปรวมตัวกันนะครับหรือไม่ก็เหมือนที่คุณนุ่มบอกอ่ะมีคอนแทคกับเพื่อนที่วิทยาเขตใหญ่ไหมลองถามว่าผู้บริหารเขาว่ารู้หรือยังนะครับแล้วเขาสั่งการว่ายังไงไม่งั้นก็ต้องรวมตัวกันไปนะครับสำหรับวิทยาเขตนะครับครับขึ้นกันกองแสดงว่าอยู่ขึ้นไหนคะเนี่ยนะตรวจสอบก่อนนำเสนอกันกองแสดงว่าอยู่ในขั้นไหนคะก็คือขั้นกำลังนำเสนอใช่ไหมห่วงของวันที่25นี่แน่นอนยี่สิบห้าเข้าเช็คอีกทีนะครับครูครับครูมิ้วยี่สิบห้าได้เลยโอเคในคอมเมนต์ในเพจผมน่าจะหมดแล้วมหาลัยจะประชุม31นี้แล้วครับคอยอนุมัติจบให้ทันไหมครับคืออนุมัติจบให้อ่ะน้องอ่ะทันนะครับน้องจะมีเวลาเหลือประมาณสัก10วันนะครับในการดำเนินการนะน้องจะต้องรีบนะครับไม่ว่าพออนุมัติจบเสร็จไม่ว่าจะเป็นการทำใบช่วยฝ่ายทะเบียนหนูต้องไปช่วยนะครับนะน้องจักรพันธ์นะครับต้องไปช่วยนะ KSP เปิดตลอดค่ะโอเควันนี้เรามาพูดคุยนะครับถ้าระบบ KSP มันล่มช่วงเวลาที่ดีตอนที่พี่ทำงานในช่วงของการลง EGP อะไรต่างๆเนี่ยมันลงกันพร้อมกันทั่วประเทศช่วงเวลาที่ดีมากๆตีสองครับน้องครับหรือลงระบบกรอกข้อมูล SGS ในการลงเกรดของนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยลงพร้อมกันตีสองครับช่วงเวลาที่เขานอนหลับกันแต่เราเอาเวลาเนี้ยกรอกปุ๊บๆแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานอัปโหลดได้สบายเนาะแต่ถ้าใครกรอกช่วงเวลาปกติอย่างเช่นกลางวันอย่างเงี้ยโอ้โหแน่นอนแล้วมันมีพันกันด้วยนะน้องไปใส่เอกสารหรือไปทำอะไรตอนที่เขาทำด้วยกันเนี่ยมันจะมีพันกันนะครับน้องเมื่อเช้าของแก๊ปนี่ล่าสุดเลยปริ้นใบประกอบวิชาชีพกดเข้าไปปุ๊บเป็นชื่อน้องคนอื่นเฉยเลยว่าขึ้นรอสถานะชื่อผู้หญิงด้วยสักแป๊บเดียวตัดหายไปเลย แสดงว่าสายมันพันกันอะเหมือนคู่สายมันพันกันใบประกอบวิชาชีพภาษาอังกฤษมีสระพิมพ์ผิดค่ะกรณีนี้จะมีผลต่อการสมัครไหมไม่มีครับสมัครได้เลยครับน้องแต่ก็ไปเปลี่ยนให้มันสวยซะโอเคประมาณนี้น่าจะน้องน่าจะเบาใจขึ้นมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาหลักๆที่พี่คุยกับคุณนุ่มมาประจำเนี่ยนะครับก็คือน้องจะต้องติดตามตรวจสอบอยู่ตลอดว่าถึงขั้นไหนแล้วคือขอให้เรื่องน้องเนี่ยถึงครุสภาแล้วกันนะครับคือน้องส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก 20% ครูนุ่มประมาณสัก1ใน5เรื่องยังอยู่ที่มหาลัยอยู่เลยนะครับมหาลัยยังไม่อนุมัติบ้างยังไม่ได้ใบนู่นใบนี่บ้างน้องจะต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้รับรู้อย่างน้องที่อยู่วิทยาเขตเงี้ยต้องบอกตัววิทยาเขตใหญ่อะวิทยาเขตกลางอะนะครับสำนักงานใหญ่เนี่ยต้องบอกเขานะครับนะไม่รู้ทางไหนแหละหนูต้องบอกเขาให้ได้
นะครับนะให้เขาลัดขั้นตอนให้ถ้าน้องไปบอกพนักงานหรือไปบอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเขาก็ทำแค่1 2 3 4แค่นั้นครับน้องแค่นั้นเขาทำ1ไป2 2ไป3แต่ถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยเขาสามารถสั่งได้เลย1แล้วไป5ได้เลยนะครับแล้วกระบวนการน้องจะไวขึ้นนะครับไหนยังไม่ได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับน้องการอ่านหนังสือนะครับน้องหลักสูตรใหม่ที่น้องจะเจออีกนะครับหลายเรื่องเลยนะครับน้องอีกเยอะเลยที่น้องจะต้องฝ่าฟันไปให้นอกจากไอ้ใบแผ่นกระดาษที่น้องจะต้องไปยื่นแล้วเนี่ยมันอีกเยอะเลยนะครับน้องวันนี้ก็ประมาณนี้นะคุณนุ่มเนาะสำหรับปัญหาน้องๆ นะครับนะสำหรับใครที่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามพี่ได้ทั้งพี่นุ่มนะครับเพจคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษนะครับสามารถสอบถามได้เพจอาจารย์แก๊ปเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยเพจวิทยากรเพจคนไหนก็ตามนะครับวิทยากรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นครูบี๊ดนะครับครูเก่งท่านรองเก่งนะครับอาจารย์เทพน้องสามารถสอบถามได้พี่ๆวิทยากรสถาบันยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์ก็ยินดีรับใช้น้องๆนะครับนะวันนี้พี่ก็อยากมาส่งน้องเข้านอนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่อยากเข้านอนอ่านหนังสือก่อนนะครับพี่บอกลูกศิษย์พี่ประจำว่าน้องต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอไม่รู้เขาจะสอบเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ประกาศสอบแล้วนะครับน้องต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้เยอะนะครับสุดท้ายนี้คุณนุ่มมีอะไรพูดกับน้องๆไหมครับก็ขออนุญาตเสริมในตัวสุดท้ายคือประเด็นอัตรากำลังนะครับเนื่องจากว่าที่มีการดำเนินการสอบเร็วในช่วงนี้ก่อน10มิถุนายนนั่นคือเรื่องของอัตรากำลังเก่าใหม่ที่กคศกำลังจะดำเนินการผลกระทบนะครับสำหรับอัตรากำลังใหม่เนี่ยนั่นคือในส่วนของโรงเรียนขนาดกลางไปจนถึงโรงเรียนขนาดใหญ่ครับจะมีการรับบรรจุน้อยลงเนื่องจากว่าในส่วนของชั่วโมงการสอนนะครับไปอยู่ฝ่ายบริหารตรงนี้หมายถึงชั่วโมงจะน้อยลงไม่ได้น้อยลงหมายถึงว่าได้ครูน้อยลงจากเดิมที่จะได้ครู10คนแต่ชั่วโมงตอนแต่ก่อนน่ะผู้บริหารไม่ได้มีหน้าที่สอนแต่จริงๆเค้ามีมาอยู่แล้วนะครับมีแต่ไม่ได้ทํากันน่ะมีตัวชั่วโมงมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้ลงจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือต้องลงใช่แล้วต้องสอนจริงมั้ยอันนี้ถามก่อนในโรงเรียนผู้บริหารต้องสอนจริงก็จริงๆคือต้องสอนจริงแต่ถ้าบางโรงเรียนไม่สอนนั่นคือคิดว่าผู้บริหารน่าจะได้วิทยาฐานะค่อนข้างสูงแล้วอาจจะไม่ได้คิดที่จะไปต่ออะไรประมาณนี้เปล่าแต่ถ้าคนไหนที่แบบจะต้องไปต่อในส่วนของวิทยาฐานะเนี่ยก็คือจะต้องลงดำเนินการจริงๆเนาะอะไรพวกเนี้ยประเด็นคือสมัยก่อนมันมีมาแล้วนะครับของฝ่ายบริหารนะครับมีตัวชั่วโมงสอนอยู่แล้วปกตินะปกติแต่ว่าอันนี้ทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับใช่ครับที่คุณนุ่มจะหมายถึงก็คือชั่วโมงการสอนเนี่ยมันเท่าเดิมนี่แหละแต่ครูเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังปี2ปี3ปีนี้ก็ยังเป็นน่าจะเป็นยุคทองอยู่สำหรับการสอบครูนะครับนะใช่ก็ประมาณนี้ประเด็นอื่นไม่น่าห่วงเท่าไหร่ห่วงเรื่องของการอ่านหนังสือดีกว่าครับครับเพราะนั้นปิดไลฟ์สดนี้อ่านหนังสือเถอะครับน้องนะครับอย่าให้เป็นที่พึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนะอ่านหนังสือเถอะนะครับนะพี่จะบอกลูกศิษย์ประจำเลยนะครับเรื่องการสอบนะครับมันเป็นแค่กำแพงเนาะคุณนุ่มเนาะข้ามันไปให้ได้ไม่ใช่ว่าปีหน้ามาสอบอีกปีหน้าใหม่แล้วค่ะอาจารย์แก๊ปสวัสดีค่ะไม่เอาแล้วพี่นุ่มสวัสดีค่ะจำหนูได้ไหมไม่เอาแล้วต้องการปีหน้ามาจำหนูได้ไหมคะหนูสอบบรรจุได้ที่นี่นะคะอะไรเงี้ยนะครับพี่ต้องการคำพูดแบบนั้นมากกว่านะครับเพื่อให้ชีวิตน้องได้ดีขึ้นนะครับนะส่วนเรื่องจะมีใครมาติวเพิ่มหรือมีผู้พี่หาเองได้ครับน้องไม่ต้องมาแล้วน้องสอบบรรจุให้ได้เลยนะครับนะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้น้องสอบบรรจุได้ทุกคนประสบความสำเร็จสมหวังทุกคนแล้วกันนะครับก็ขอส่งคุณนุ่มเข้านอนด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณนุ่มนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ